สวัสดีครัสวัสดีครบับพบกับพวกเราอีกแล้ว MIT Studio นะฮะก็เดี๋ยวจะมาดูมาฟังมาชมกตั่บอไปต่อไปกับผู้หญิงสาวสาวสาวหนสองาวส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 าวเองทั้ง3คนเลยชื่อวงว่า Pixie เขาออกเพลงใหม่นะจ๊ะชื่อเพลงว่าเชิดเชิดยังไงเชิดไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้ว่าน้องจะเชิดยังไงเชิดยังไงไม่รู้แต่ภาษาอังกฤษบอกว่าชินอัพอะเนี่ยชินเนี่ยอับเนี่ยน่าจะเชิดอย่างเงี้ยเชิดเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าเชิดอ่ะหน้าเชิดหน้าเหินหน้าเหินหน้าเหินภาษาเหนือภาษาเหนืออะไรนะหน้าเหิน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 นะครับก็ไปดูเลยมะอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเพลงล่าสุดที่ดูคืองอนนะงอนละหน้างอนละหน้าอะไรเนี่ยเนาะแล้วก็มาฟังเราว่าพิกซี่อาจจะไม่หลุดคอนเซปต์แต่อยากให้หลุดคอนเซปต์นิดนึงจะได้รู้สึกว่าเอ้ยมันมาแนวใหม่แล้วอีกแล้วนะอะไรเงี้ยลองดูป่ะ let's go เชิดชินอ่ะเฮ้ยผีเสื้อเดี๋ยวแทนพิกซี่ใช่ป่ะอุ้ยฉันเห็นว่าเธอไม่สดใสไม่เหมือนเธอเลยอุ้ยป๊อปมากเลยอ่ะ Why do you care ไม่เคยเธอเป็นแบบนี้เหมือนดูนี่เลยโฟมดเลยเออเนาะเนาะใครเธอเธอกำลังมีฝันหาเสียจังอ่ะใช่เธอคู่ควรเออหุ้ยน้องน้องโตแล้วให้เธอยิ้มทุกวัน Girl my body จะมีฉันอยากเจอเธอที่สดใสก็แค่ฉันอ๋อโคตรสนิทอ่ะมีเดียวเลยเป็นทุกต้นต่อเจ็ดข้อควรสู้เชิดใส่จบได้ชัวร์ชวนเป็นยากแค่ไหนผ่านได้รวดรัวแค่มีเธอคนนั้นยังบีโอเรย์แค่มีเราอะไรมันก็โอเคต้องสนามเดียวเลยต้องเปิดแรปคอร์ดที่เพลย์ Break today บีโอเรย์เธอคู่ควรกับรอยยิ้มอยากให้เธอยิ้มทุกวัน Girl my body จะมีพี่มาทำไมผอมจังอิงโกดูโตมากเลยเนาะเอ็มวีนะอ๋อใช้บิโอเลน่าใส่แล้วก็เชิดไงยิบยูชินใส่น่ารักมากโอ้โหมาเบลน่าน่าสดก็แบบเหลวมาพิมน่ารักมากมาเบลน่าสดคือน่ารักมากอะกลับไปก่อนแต่เรารู้เลยว่าใครกีตาร์ก็คิมมี่แน่นอนคือไลเซนนี้เลยไลเซนคิมมี่เลยเนาะก็ไม่ได้แปลกใจไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะทำในนามของบิโอเลไทยแลนด์ใช่ไหมเอาแบบเน้นสดใสเป็นไวทูเคใสๆมาใช้แล้วหน้าใสก็เชิดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ความหมายเพลงดีนะตัว MV อ่ะตัว MV ก็คือสื่อถึงแบบว่าคนที่แบบ
เหมือนให้กำลังใจกันอะเหมือนว่าคนหนึ่งกำลังกังวลอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เชิดนะที่นี้ไม่ได้ว่าเชิดในทางลบอะนึกปะไม่ได้แบบหน้าเหินเออจะเชิดนี้คือแบบคุณจะเครียดหรือกังวลอะไรอยู่กับเธอก็คุณก็เชิดเข้าไปเหมือนกับว่าพูดซับมันเหมือนกับเป็นการให้กำลังใจมากกว่าใช่ใช่ว่าแบบเชิดอะเธอเหมาะกับรอยยิ้มนะอะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าไม่ต้องสนใจอะไรเลยถ้าแบบว่าแต่ว่าแค่มีเธออะไรไงแล้วก็เธอก็มีแบบส่งมีขวดนี่ไงบิโอเลอะไรสักอย่างนึงที่เราฟังนะใช่ใช่ใช่ไหมมันก็จะแบบสวยใสมั่นใจได้เน้นไปในทางกลุ่มวัยรุ่นผู้หญิงใสๆน่ารักซึ่งพิกซี่ก็เหมาะสุดเนาะเหมาะสุดแล้วด้วยความที่พิกซี่มีความแมสสูงอีกแล้วก็พี่โดมจารุวัฒน์อะโดมเตสลาสามารถทำเพลงพวกนี้ให้ได้ก็ความสามารถของโดมคือแต่งเพลงทุกเพลงแล้วมันแบบติดหูหมดเลยทางค่ายเลยแคชชี่มากแบบมันฟังแล้วมันแบบเชิดเนี่ยขนาดเราฟังรอบเดียวนะเชิดเชิดแล้วไง keep your chin อะไรเงี้ยแบบจำได้เลยอ่ะอะไรจะ keep your chin up อะไรเนี่ยจำได้เลยอ่ะคือแบบแต่งว่าทุกเพลงเลยเนาะทุกเพลงทุกวงเลยเออทุกเพลงกับทุกวงเลยติดหูหมดเลยจริงแล้วแบบชื่อเพลงกับชื่อเพลงกับเนื้อเพลงไม่ได้ทิ้งกันยังเป็นการเชื่อมโยงกันตลอดเวลาไม่ได้ต้องตีโจทย์ยากเพราะว่าเรารู้สึกว่าโดมเก่งตรงที่โดมคิดออกมาได้โดยที่ว่าทีป๊อปของตัวเองอ่ะอาจจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องตีโจทย์ยากแต่มันก็ฟังได้แล้วมันก็น่ารักแล้วมันก็ติดหูแล้วมันก็แมสใช่เนาะทุกเพลงทุกเพลงก็เก่งเนาะเก่งอะไรเก่งที่หมายถามว่าแมสขนาดไหนอ่ะเด็กเราอ่ะเล่น TikTok อ่ะได้หมดทุกเพลงของค่ายเนี่ยเนาะใช่ใช่แล้วก็เรารู้สึกว่าอันนี้เป็นเพลงโฆษณาแต่ที่เราดูนี่ก็900,000แล้วนะออฟขนาดเพลงโฆษณาแบบคิดดูดิ900,000คนซื้อบิโอเลสัก200,000ขวดเขาได้เท่าไหร่ก็บิโอเลนะถ้าล้างออกมาแล้วไม่ได้หน้าแบบน้องอ่ะร้องไห้นะน้องใส่ซะออฟถ้าเราตรงอ่ะเราเคยเห็นพี่มาถูกปะเราอยู่กับพี่มาเราเห็นหน้าสดของพี่มาแล้วแต่เรายังไม่เห็นไม่เคยเห็นหน้าสดของมาเบลซึ่งกับอิงโกะเนี่ยอุ้ยคือแบบก็เหมือนเดิมเลยอ่ะสวยเหมือนเดิมอ่ะแต่เราเห็นหน้าสดพี่มาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะเราก็รู้สึกว่าก็น่านี้แหละเออก็แบบว่าน้องเป็นน่านี้แล้วพี่มาสวยอยู่แล้วก็น่านี้เลยน่านี้เลยนะครับกับเพลงไม่ติดอะไรกับ MV ก็ไม่ได้ติดอะไรน่ารักใสๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เพลงก็ค่อนข้างเพาะเนาะสามารถชุด Y2K ว่ะช่วงนี้เขาฮีตอะแต่ทำให้นึกถึง จริงๆนะอย่างแรกเลยคือรีมายถึงคามิกาเซ่แหละอย่างที่พี่เอฟบอกว่าเหมือนโฟมอสเออมันพอพี่เอฟบอกว่าโฟมอสรีมายถึงคามิกาเซ่เลยเรารีมายถึงคามิกาเซ่เหมือนกันเพราะว่าเราเห็นเป็นโฟมอสบางมุมเราเห็นเป็นเนโกะจัมบางมุมเราเห็นเป็นเฟฟังแก้วอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือว่าเขาคิดเป็นเฟฟังแก้ววะไม่รู้3คนเนี่ยหรอไม่หรอกมันก็เป็นบิ๊กซี่แหละแต่คือแบบก็ใช้คอนเซปต์ Y2K มาคอนเซปต์ Y2K มันออกเป็นในยุคโฟมอสอยู่แล้วเนาะยุคนั้นอยู่แล้วแล้วแบบว่าทำให้เรารู้สึกว่ามันคิดถึงอ่ะมันคิดสติกเกอร์อ่ะเออใช่มันคิดถึงแบบมันคิดถึงยุคนั้นนะซึ่งเป็นยุคของเราพอดีอ่ะเนาะยังไงทุกคนฝากไปติดตามน้องๆด้วยได้ไหมในโฆษณาของBiolay Acne นะครับก็ Biolay Thailand นะครับไปติดตาม YouTube ได้แล้วก็ไปฟังเพลงของน้องได้ชื่อเพลงว่าเชิดนะครับน้องค่อนข้างทำออกมาได้ดีแล้วก็เป็นตัวของตัวเองสูงมากนะครับใครชอบน้องรักน้องไปติดตามได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรา2คนด้วยนะครับกับเพลงเชิดกับเพลงเชิดกับMIT Studio นะครับเดี๋ยวเราจะมารีแอคกันอีกแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยวันนี้แค่นี้นะครับบ๊ายบายเชิด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 